สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสิดข่าววันนี้เราได้รับเกียรติจากดรนวณนัตสุขมงคลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมารวยเรเวเอสเตดจำกัดค่ะที่จะมาพูดคุยความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหากันค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดเรคะเป็นเป็นไงมายังไงในส่วนของที่มาของอมารวยหรือว่าชื่อนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วคะค่ะจริงๆมารวยนี่คือเป็นชื่อที่เรามีมาประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว <นะ S 1> ค่ะแต่จริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากกลุ่มวิจิตารกรุ๊ปค่ะนะคะซึ่งวิจิตารกรุ๊ปเนี่ยเรา เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยคือที่ชนบุรีคือเป็นเจ้าแรกเลยะที่ไปทําหมู่บ้านจัดสรรภาคตอนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยค่ะยังไม่มีหมู่บ้านจัดสรรในในต่างจังหวัดไมต่างค่ะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าแรกที่ไปทําก็ใช้ชื่อโครงการครั้งแรกก็ชื่อชนบุรีสามุกธานีอยู่ตรงเขาสามุกบางแสนใช่ค่ะเรียกว่า ทางเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าแม่สามุกเป็นเป็นปักตรงเรียบร้อยใช่ค่ะตรงนั้นก็เราทําทั้งหมด500หลังคาเรือนก็ขายหมดขายหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนค่ะกลายเป็นว่าเป็นที่ตอบรับมากในช่วงนั้นเซอร์ไพรส์สำหรับตลาดต่างจังหวัดใช่ค่ะประมาณกี่ปีแล้วนะคะได้ย้อนไปตอนนั้นคือโปรเจกต์แรกคือ30ปีที่แล้ว โอ้โห,โห,โห,โหนานมากๆแล้วก็ลงตลาดต่างจังหวัดด้วยหลังจากนั้นเราก็คือเราก็จะทําตลาดตาด่างจังหวัดต่อเนื่องอะ,ค,ะค่ะในชนบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แบรนด์ของเดิมก็คือเดิมทีเราใช้ชนบุรีสามุกชานีค่ะ,คะดิฉันทราบมาว่าก่อนหน้านี้นมีชื่อวิจิตวิจิตราครุ๊ปเหมือนกัน นในกลุ่มวิจิตารกรุปอะค่ะเราจะแยกเป็น2อ,อกลุ่มหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มพรีเมียมกับกลุ่มที่เน้นคุณค่าคเน้นประโยชน์ใช้สอยของตัวบ้านอ๋อค่ะก็ะะยังไงแล้วมาเป็นมารวยมันโยงกันยังไงคะเนี่ยก็คือ ในส่วนมารวยอะค่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ที่เน้นเรื่องคุณค่ามากกว่าเน้นประโยชน์ใช้สอยเน้นความคุ้มค่าของตัวบ้านก็คือพื้นที่ใช้สอยเน้นที่แบบคุ้มค่าที่สุดใช่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยจับเต็มทุกจุดเลยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยจะไม่มีจุดที่จะเขาเรียกว่าเว้นเอาไว้โดยเปล่าประโยชน์ คือทางลูกบ้านเนี่ยก็จะสามารถนํามาใช้ได้ตลอดอ่าก็คือเขาชอบที่แบบว่าซื้อมาแล้วทั้งหลังใช้พื้นที่ได้หมดเลยใช่ค่ะส่วนวิจิตตาเนี่ยบ้านระดับบนใช่ค่ะพรีเมียมใช่ค่ะนี่คือหลังราคาเท่าไหร่คะหลังของเราก็อยู่ประมาณ6ล้านจนถึง30กว่าล้านค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ความเคลื่อนไหวของแต่ละโครงการเป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนระดับพรีเมียมเนี่ยเราก็จะมีเป็น เป็นโซนทอสคานาเป็นสไตล์อิตาลีนะคะอยู่ที่โครงการวิจิตราธานีอยู่ตรงบางนาตราด้นสุกประการนี้ใช่ค่ะโอ้โหดิฉันเห็นตั้งแต่ราคาหลักสิ3 0บกว่าก็มีประมาณ40ถึงไหมคะดิฉันเห็นามีค่ะมีบางหลังก็ถึง40ค่ะนี่คือโครงการใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนนี้เราแต่ตอนนี้เราก็จะมาเน้นเป็นเหมือนกับไซส์บ้านประมาณ3ห้องนอนสมัยก่อนเราจะเน้น สี่ห้าห้องนอนใหญ่ไปเลยมันเยอะมันเยอะเกินไปหรอคะในอดีตตอนนี้เนื่องจากว่าประชากรของประเทศไทยอะค่ะจะเน้นครอบครัวจํานวนคนในครอบครัวจะเล็กลงจากสมัยก่อนนี่จะอยู่กันหลายๆคนมีลูกเยอะเดี๋ยวนี้มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแยกครอบครัวกันออกไปดังนั้นในลักษณะ3ห้องนอนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะพอดี ดีตอบรับดีสําหรับคนรุ่นใหม่ค่ะดิฉันเพิ่งเห็นเฟสใหญ่ๆอย่างที่บางนาเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าตกใจเหมือนกันเอ้ะทำไมโครงการใหญ่มากๆราคาก็ไม่ไม่ต่ำเลย30 40ล้านขึ้นไปเลยก็ในในส่วนนี้ค่ะก็คือเราก็จะเน้นเรื่องสารพวคให้เขาเราก็มีทั้งเล็กใหญ่ๆให้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่นเรือใบก็ได้อ๋อก็คือมาเล่นพายเรือขยัก ค่ะค่ะค่ะวินเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่สาธารณะอยู่ในนั้นเลยค่อนข้างใหญ่ค่ะสำหรับคนในหมู่บ้านที่สามารถมาเล่นได้ีตรงนั้นประมาณเกือบ800ไร่ค่ะใช่ไหมคะดิฉันเห็นโครงการโอ้ดังนั้นดังนั้นของเราเนี่ยที่ได้ยินชื่อนานเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทยอยสร้างเป็นเฟสเฟสไปค่ะ อย่างเฟสล่าสุดที่ที่เราทำเนี่ยไอตัวบ้านริมเลกเนี่ยก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเฟสใหม่เป็นสไตล์ทอสคาน่าเป็นสไตล์อิตาลีซึ่งราคาก็จะย่อมยาวลงมาเหลือประมาณสัก6ล้านอ๋องล้านนี่แถวไหนคะ6ล้านก็อยู่เฟสหน้าเลยค่ะอ๋อก็อยู่โซนเดียวกันเพราะแ่รยไร้มันแบ่งได้หลายโซนใช่ค่ะอ๋อค่ะก็คือกลายเป็นโครงการที่ถ้าดิฉันดูตัวเลขแล้วเป็นหมื่นล้านไหมคะ ตรงนั้นน่าจะประมาณสัก5 0 0พันล้าน5 0 0 0ล้านใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือปิดเฟสแต่ละเฟสไปเยอะทำทยอยทยอยปิดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เฟสไหนเฟสไหนใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นพรีเมียมเราก็ใช้ของดิระยสามุกดิระยสามุกก็จะอยู่ตรงบางแสนเลยค่ะจะเป็นโซนโซนโซนหน้าสุดโซนหน้าสุดของของหมู่บ้านตรงนั้นก็จะเป็น เป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ32ยูนิตคือจะ p r i v a t e มากคนที่ไปอยู่ที่นั่นจะจะมีเขาเรียกว่าสมาชิกในหมู่บ้านจำนวนน้อยแล้วก็จะ p r i v a t e ค่อนข้างจะเหมือนเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟเอ็กซ์คลูซีฟนิดหนึ่งตลาดตอนนี้ต่างจังหวัดยังดีอยู่ไหมคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจก็มีผลเหมือนกันสำหรับในต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆระดับบ้านพรีเมียมเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยได้ผลกระทบมากนักเพราะว่า คนที่มีฐานะค่ะก็ยังก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ก็ในส่วนนี้เท่าไหร่ในส่วนนี้เราก็ขายประมาณ10สิบล้านนิดนิดเท่านั้นเองระดับราคาระดับกลางขึ้นไปแล้วก็มีพวกสานุปโภคก็จะเป็นเดินใต้ดินไปหมดเลยก็คือจะไม่มีเสาไฟฟ้าหรือสายต่างๆระโยองระยาง้ายๆประเทศจีนบางเมืองที่เขาวางฐานก็คือไม่มีเสาไฟฟ้าแบบบ้านเราค่ะอ๋อ ก็คือข้างในหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะเน้นเรื่องต้นไม้เยอะหากคนเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางแสนก็จะร่มลื่นโอ้โหจุดไหนล่ะคะเนี่ยดิฉันสนใจจุดไหนอยู่ตรงเชิงเขาสามมุกเลยค่ะออ้าวเหรคะตรงเชิงเขาสามมุกขึ้นเขาสามมุกแถวนั้นก็จะมีร้านอาหารอร่อยออร่ยเยอะโครงการใหญ่ไหมคะก็32ยูนิตเล็กๆออ๋ค่ะแต่ก็เราจะเน้นเรื่องความพรีเมียมเป็นทั้งหมดกี่หลังคะ 32ยูนิตก็คือ3ามสิงลังขออภัยค่ะดิฉันก็เบลอๆก็คือไม่ไม่ไม่กี่ไร่แต่ก็ราคาหลัก10ล้านบาทะ10ล้านเนิดไม่เยอะอ๋อค่ะก็ถือว่าสำหรับคนต่างจังหวัดก็นะคะราคาก็ถือว่าเป็นเศรษฐีแต่ต่างจังหวัดทางภาคตะวันออกจะเป็นคนค่อนข้างมีฐานะชนบุรีระยองฉะเชิงเซาอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทาธุรกิจค่ะ เป็นนักธุรกิจกันเยอะกลายเป็นว่ายูนิตนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยส่วนโครงการมารวยของเราเนี่ยในปีหน้าเราก็จะเปิดเพิ่มอีก4โครงการ4โครงการเลยรอนะคะใน4โครงการนี้เนี่ยเราก็จะมีไปมารวยริเวอร์ไซต์ก็คือจะอยู่ติดแม่น้ําบางประกงค่ะตรงนั้นก็อยู่ประมาณเกือบ500ยยูนิตมูลค่าโครงการก็ประมาณันหา้อยาสบล้านบาทค่ะ เริ่มต้นละค่ะเท่าไหร่คะราคาจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านเโอนี่แสดงว่าคนในกรุงเทพก็ไปได้เพราะว่ามันขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวได้ค่ะแล้วก็ลงจริงๆประมาณ15นาที20นาทีก็ถึงละค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบ้านชานเมืองที่ราคาดีราคาดีแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็เต็มที่ แผมเราได้วิวแม่น้ําบางประกงด้วยอยู่ติดแม่น้ําเลยใช่ไหมคะอติดค่ะโครงการเราติดติดแม่น้ำคุณผู้ชมคะไปจองที่นั่นเถอะนะหนึ่งเทพมันวุ่นวายแล้วขึ้นทกเดียวไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิธิ์อยู่ใกล้ๆเราใกล้ๆอค่ะแล้วโครงการต่อไปเป็นแล้วก็เราก็มีเปิดอีกสองโครงการในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะประมาณ350 ล้านบาทนะคะอันนี้อันนี้จะอยู่ตรงอยู่ตรงในตัวเมืองค่อนข้างไปทางตัวเมืองอส่วนอีกอันหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านโพแถวแโตโยตา้าโตโยต้าบ้านโพค่ะแถวนั้นก็อยู่ที่มูลค่าโครงการอยู่ประมาณ450ล้านบาทก็ถือว่าเป็นคโครงการใหญ่หมดใช่ค่ะและอันนึงก็คืออยู่ในที่เขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือแถวลรันสะแก้วตอนนี้เราก็ไปเปิดตรงนั้นก็ปรากฏว่า กระแสตอบรับดีมากสากแก้วนี่นะคะวันแรกก็ขายไปแบบหลายหลายยูนิตมากเลยแพงไหมคะแถวนั้นก็อยู่ในระดับราคาเดียวกันนะคะประมาณ3ล้าน2ถึง้าล้านนิดๆค่ะก็ถือว่าดิฉันเพิ่งได้ยินนะนี่ว่าแถวสากแก้วสากแก้วเก็บเศรษฐกิจพิเศษก็ตรงอลันนะคะตรงอลันก็ประมาณ5กิโลจากจาก เขตชายแดนค่ะค่ะเคยได้ยินลงเกลือใช่ไหมคะนั่นค่ะอยู่ห่างอยู่ห่างประมาณ5กิโลเท่านั้นเองอ๋อค่ะก็เปิดรับพื้นที่ตรงนั้นขายดีด้วยประมาณกี่ยูนิตคะเนี่ยประมาณตรงนั้นมี1 1 0ยยูนิตค่ะก็ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านกลางเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งไปเริ่มเปิดใหม่แต่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าคนเดินเข้ามาเรียกชนิดว่า หัวบันไดไม่แห้งค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตลาดต่างจังหวัดตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษก็น่าจับตามองเป็นพิเศษนอกเหนือจากตรงนี้แล้วไปที่อื่นอีกไหมคะคือก็อย่างตอนนี้ก็คือเราจะลุกในภาคตะวันออกที่กำลังกำลังกำลังมองอยู่ก็คือที่ระยองกับที่จันทบุรีเพราะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญมากในกลุ่มนี้ของภาคตะวันออกเพราะว่าเกตอุตสาหกรรมอยู่ที่นั่นเยอะค่ะ พวกวิศวะก็เยอะก็จริงๆแล้วภาคตะวันออกมันมีครบนะฮะมันมีทั้งพืชไร่พวกผลไม้แล้วก็พวกสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมก็มีแล้วก็ธุรกิจพวก SME หรือธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นว่าภาคตะวันออกนี่คือน่าจะยักษ์ใหญ่เข้าไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะมีเริ่มเข้ามาค่ะแต่ว่า เราก็ถือว่าเราอ่ะเป็นคนพื้นที่ที่เรารู้ใจผู้บริโภคมากกว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเราจะเน้นพื้นที่ใช้สอยเยอะะเราให้พื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าพื้นที่ใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าใช้ได้จริงอ๋อแล้วราคาไม่แพงด้วยก็กลายเป็นว่าภาคตะวันออกการตอบรับนอกเหนือจากการเป็นเจ้าแม่สามมุกแล้วดิฉันว่าต่อไปน่าจะเป็นเจ้าแม่ภาคตะวันออก ในการยืดพื้นจริงๆเราก็ถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งของทางภาคตะวันออกนะคะคว่าตอนนี้ถ้ารวมปีหน้ามูลค่าโครงการทั้งหมดที่เราทำก็ก็แตะหมื่นล้านแล้วค,ค่ะค่ะนี่คือในส่วนของมารวยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเดี๋ยวเราจะมาคุยเบรกต่อไปในเรื่องภาพรวมกันต่อค่ะ